สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักหมีกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาต่อเจ้านี่กันนี่กระจับปองที่แกะมาได้นะครับอันนี้คือตัวกระจับปองของ Honda Super Cup นะครับอันนี้เป็นวอลุ่ม2นะนี่เห็นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับแล้วก็รวมถึงเราจะแต่งสีกันนิดหน่อยด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมกะว่าผมจะทาพวกสีของตัวที่เป็นโลหะบางตัวนะด้วยปากกาสีเงินนะครับตามนี้ก็จะแต่งไม่เยอะนะแต่นิดหน่อยนะครับเพราะเท่าที่ดูแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็น่าจะสวยอยู่แหละสำหรับตัวของสกูปปี้ไม่ใช่ขอตัวของ Honda Super Cup นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะก่อนที่จะลงมือประกอบนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไปเกี้ยมันต้องแยกชิ้นของตัวแล้วมันประกอบประมาณนี้ใช่ไหมตัวถังอะไรเงี้ยเราต้องแยกชิ้นมันออกมาก่อนนะครับมีแยกชิ้นเจ้านี่แยกชิ้นเครื่องยนต์ออกมาเป็น2ชิ้นก่อนนะฮะแล้วก็แยกชิ้นของไอ้เต้าตะเกียบคูนานะครับพอดีต้องแยกชิ้นหมดเลยก็จะได้ชิ้นส่วนเพิ่มอีกจากที่เห็นตอนแรกนะเดี๋ยวเราจะประกอบลองประกอบเป็นคันแบบที่ยังไม่ได้ทำสีก่อนนะเดี๋ยวลองเทียบดูว่าทำสีแล้วก็ยังไม่ทำสีเนี่ยออกมาจะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันสำหรับตัวตอดิบนะอันนี้ยังไม่ทำสีนะครับผมยังประกบแบบคร่าวๆนะยังไม่ได้แน่นมากนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับมีขาตั้งก็ตรงนี้คอหมุนได้ล้อหมุนได้นะครับนะครับแล้วก็สีก็ยังไม่ได้ทำนะนี่อย่างที่บอกเป็นสีเดิมๆนะครับของตัวซูเปอร์คัพนะนี่ด้านขาอีกข้างแบบนี้จะบอกว่าที่ยากที่สุดเนี่ยไม่ใช่การต่อนะแต่ว่าเป็นการติดสติ๊กเกอร์ไอ้เจ้านี่ตัวนี้กว่าจะติดเนี่ยจะบอกว่าเสียเวลาน่าจะนานกว่าเราประกอบประกอบนี่แป๊บเดียวเองติดสติ๊กเกอร์นี่มันเล็กมากตาไม่ค่อยดีเหมือนกับปัญหาเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาตัวนี้ไปลองรื้อทำสีดูนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันจะโอ้ยขอมันดิขอสามห้องสิบสามว่าทำสีออกมาแล้วเนี่ยมันจะออกมาสวยกว่าเดิมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองเทียบภาพดูนะครับทำสีในส่วนของHonda นะครับเสร็จแล้วก็มีทำโครเมียมไปหลายจุดนะก็มีตรงล้อนี่เป็นโครเมียมนะผมมีล้อนี่เป็นโครเมียมแล้วก็ตัวโช๊คนะครับแล้วก็โช๊คนี่โครเมียมเลยแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เป็นโครเมียมกับตัวที่เป็นยางเหยียบพวกนี้เราทำสีดำเนาะแล้วก็ตัวนี้ตอนแรกมันสีดำพลาสติกผมก็ทำเป็นโครเมียมเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีตัวนี้นะมันแห้งแล้วโอ้ยตัวนี้นะครับตัวโคมไฟเลี้ยวเห็นไหมแต่มันเป็นสีดำนะผมก็ทำเป็นโครเมียมไปด้วยเห็นในเว็บมันมีชุดแต่งก็ทำแบบนั้นนะครับแล้วก็โคมไฟหน้ารถนี่ผมก็ทำโครเมียมแล้วก็ตัวกระจกนี่กระจกสองนี้ก็ทำเป็นโครเมียมเหมือนกันนี่ก็มานี้เดี๋ยวรอสีแห้งนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะลองประกอบคันนี้ละนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับซูเปอร์คัพนะครับ Honda Super Cup 50cc คันนี้นะครับงานกาจาปองที่หยอดมาเมื่อครั้งที่แล้วเนาะก็อันนี้คือสีที่ทำแล้วนะครับไม่รู้เทียบกับอันเดิมที่ยังไม่ได้ทำแล้วต่างกันไหมเพื่อนๆจะเห็นไหมไม่รู้ก็จะมีจุดแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากก็คือผมแต้มส่วนที่เป็นโลหะนะอย่างเครื่องยนต์เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นสีเงินเห็นไหมเดิมมันจะเป็นสีเทาๆหน่อยนะครับแล้วก็พวกเครื่องยนต์ข้างในเห็นไหมแล้วก็ตรงแป้นเหยียบสีดำเนาะแล้วก็มีล้อที่เป็นโครเมียมสีเงินนะครับแล้วก็นี่ด้านหลังนี้ที่เป็นสีเงินเนาะแผ่นไอที่วางของนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองหลังก็จะทำป้ายสีเงินไปด้วยแล้วก็ขอบโครเมียมของไฟหน้านะครับเดิมจริงอ่ะมันก็เป็นสีเงินอยู่แล้วแต่มันเป็นเงินไม่ได้เป็นเงินวาวๆนะผมก็อยากให้เป็นเงินวาวๆสะท้อนแสงนิดนึงนะครับก็ทำสีประมาณนี้นะสำหรับตัวซูเปอร์คัพคันนี้นะครับก็
สร็จออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะก็โอเคสำหรับงานกระจับปองนะฮะก็เพื่อนๆก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดติดตามช่องนัดหมีด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่ว่าครั้งหน้าเนี่ยผมมีคลิปอะไรมาเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนเนาะก็ยังไงก็อยากให้มันไปถึง1,000 Subscribe แรกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะได้มีของรางวัลมาแจกเพื่อนๆกันด้วยนะก็มีเตรียมของแจกแล้วถ้าถึง Subscribe เนาะถ้าถึง 1,000 นะครับก็เท่านี้วันนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะครับแล้วยังไงก็ข้างหน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนไปแล้วครับ